สวัสดีครับวันนี้ผมมีมีดต่อสู้พันธุ์แท้อีกเล่มหนึ่งมาทุกคนชมกันนะครับเป็นมีดที่ทำเลียนแบบมีด Benchblade รุ่น Sog P นะครับ Benchblade รุ่น Sog P นะครับออกแบบโดยนายเกรกทอมสันนะครับนายเกรกทอมสันก็เป็นครูฝึกการต่อสู้ให้กับกองทัพสหรัฐมา15ปีนะครับก่อนที่จะมาก่อตั้งศูนย์ฝึก Sog P เมื่อวันที่23มีนาคมปี2010นะครับนายเกรกนะครับหลักสูตรของเขาปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นโปรแกรมมาตรฐานที่ใช้ฝึกการต่อสู้รบแบบเต็มรูปแบบนะครับใช้ฝึกหน่วยงานของรัฐบาลกลางทั้งหมดนะครับเช่นพวก FBI นะครับหรือว่า US Marshal นะครับแล้วก็กองกำลังพิเศษทั้งหมดนะครับพวก Army Ranger นะครับ Marine Special Marine Force Recon นะครับแล้วก็หน่วย Navy Seal ด้วยนะครับนายเกรกเขามีมีในอุดมคติของเขาอยู่เล่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ทำมีดต้นแบบออกมานะครับเป็นตัวโปรโตไทป์นะครับแล้วพอบริษัทเบสเบดเขารู้เรื่องนะครับเขาก็มาพัฒนานะครับแล้วก็ช่วยออกแบบนะครับจนผลิตออกมาขายนะครับเป็นรุ่นซอกพีนะครับมีดรุ่นซอกพีนะครับชื่อย่อมันคือ Special Operation Combat Program นะครับใช้คำย่อสั้นๆว่าซอกพีนะครับตัวนี้มันเป็นมีดเขาเรียกมีดสไตล์พุชเดกเกอร์นะครับวิธีใช้นะครับก็จะดึงออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็จะกำใช้แทงได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเหล็กใบมีดนะครับเป็นเหล็ก 4404นะครับใบมีดเป็นทรงสเปียร์พอยต์นะครับยาว2นิ้วครึ่งนะครับตัวฝั่งที่เป็นด้ามเนี่ยนะครับยาว4นิ้วนะครับก็ใช้ได้ถนัดถนีดีนะครับลักษณะเนี่ยจะเป็นมีดที่ผมคิดไว้เหมือนกันนะครับเป็นมีดในอุดมคติของผมเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะเล่มใหญ่กว่านี้นะครับจะไม่ได้เป็นเล่มเล็กๆเพียวๆแบบนี้นะครับเล่มนี้จะเน้นความคล่องตัวสูงนะครับจับลักษณะนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับถ้าจะใช้ก็คือดึงขึ้นมาจับแบบนี้นะครับแล้วก็กระหน่ำแทงไปนะครับตัวด้ามจะหล่อๆนิดนึงนะครับมันเล็กไปนิดนึงนะครับสำหรับมือผมนะนะครับตัวซองเขาเป็นโพลิเมอร์นะครับแล้วมีคลิปเน็บมานะครับเวลาจะล็อกนะครับใส่เข้าไปนะครับจะมีตัวล็อกจุดนี้นะครับเขาจะล็อกกับตัวเนี้ยนะครับล็อกกับร่องตัวนี้นะครับเวลาใส่เข้าไปเมื่อจะเข้าไปล็อกนะครับแต่ผมใช้ส่วนใหญ่ผมจะใช้คล้องคอนะครับใช้เน็บกับกางเกงเนี่ยครับเวลาดึงนี่มันจะพานซองหลุดขึ้นมาด้วยนะครับก็เลยใช้คล้องคอเอานะครับแล้วก็ใช้ดึงลงด้านล่างเนี่ยนะครับก็เป็นมีดที่คล้องตัวสูงมากนะครับเวลาถ้าเราจะใช้นะครับเราดึงขึ้นมานะครับจับดึงขึ้นมานะครับมันไม่มีจุดหมุนไม่มีระบบล็อกอะไรใดทั้งสิ้นนะครับดึงขึ้นมานะครับแล้วก็มากำไว้ในมือนะครับก็พร้อมจะทิ่มแทงนะครับใช้งานได้แล้วนะครับก็จะเป็นมีดเหมือนมีดลักษณะมีดที่ผมออกแบบไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคนละแบบกันนะครับมีดเล่มนี้นะครับทำให้ผมนึกถึงตอนสมัยผมวัยรุ่นนะครับไปคลุกคลีกับช่างซ่อมรถนะครับเขาก็จะเอาประแจปากตายนะครับที่มีฝั่งนึงเป็นห่วงกลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นหัวประแจนะครับตัวช่างก็จะใช้ตัวใหญ่นะครับประแจที่เสียแล้วนะครับตัวใหญ่มาคว้ารูตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแท่งตรงๆมาใช่ไหมครับแล้วก็จะมารับเป็นแหลมๆนะครับเวลาเขาไปเที่ยวนะครับงานวัดเขาก็จะเสียเหน็บไปที่ข้างหลังนะครับทำซองง่ายๆนะครับจากกระดาษลังนะครับเหน็บลังไว้นะครับเวลาเขาจะใช้เขาดึงขึ้นมานะครับกำไว้ในมือแต่ว่ามันไม่ได้ทรงมีดนะครับเป็นแหลมๆที่เฉยนะครับลักษณะมีดพวกนี้นะครับมันเป็นเรียกว่าลิงเด็กเกอร์ก็ได้นะครับมันใช้กระหน่ำแทงได้ดีมากนะครับแล้วมันไม่มีความผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นนะครับในการดึงออกมาจากซองนะครับเรากวาดมือจับไปเนี่ยนะครับมันโดนแน่ๆนะครับโดนรูแน่ๆเราดึงขึ้นมานะครับแล้วก็กำไว้นะครับเหน็บไปที่เอวเหน็บขัดหลังไว้หรือลักษณะไหนๆก็แล้วแต่นะครับมันมีความคล่องตัวสูงมากนะครับเป็นมีดใบตายอีกชนิดนึงนะครับมีดลักษณะพุชเด็กเกอร์นะครับตัวนี้เขาจะพิมพ์ว่าเกรกทอมสันนะครับคนออกแบบนะครับแล้วก็ซอกพีนะครับ Special Operation Combat Program นะครับก็โอเคนะครับเอามีดต่อสู้พันแท้อีกเล่มหนึ่งมาทุกคนชมกันนะครับเป็นมีดที่น่ากลัวอีกเล่มหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่ต้องซื้อของแพงๆก็ได้นะครับเพราะเราไม่ได้ใช้ทุกวันอยู่แล้วนะครับซื้อมาแล้วก็รับให้คมนะครับฝนให้แหลมๆไว้นะครับ
ช้ในยามฉุกเฉินในยามจำเป็นเท่านั้นนะครับผมก็ซื้อมาไว้ใช้ฝึกนะครับไว้ใช้ฝึกลองฝึกลองใช้ดูนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนำทุกคนกันอีกนะครับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ